ครับผมบัญชาเหล็กคงนะครับจาก Canon Thailand นะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำเครื่องพิมพ์ Image Prograph TC20 นะครับซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์หน้ากว้างของ Canon รุ่นแรกนะครับที่เป็นแบบ Desktop Model ก็คือมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับสามารถวางบนโต๊ะทำงานหรือชั้นวางของขนาดเล็กได้แต่มีฟังก์ชันที่ครบสมบูรณ์รุ่นหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในการทำงานที่น่าสนใจงานใหญ่แค่ไหนก็จบง่าย Get Big Things Done สำหรับเครื่องพิมพ์ Image Prograph TC20 นะครับเป็นเครื่องพิมพ์หน้ากว้างขนาดเล็กกระทัดรัดใช้สะดวกทั้งบนโต๊ะทำงานนะครับที่บ้านแล้วก็ที่สำนักงานนะครับรวมถึงการเคลื่อนย้ายไปนอกสถานที่ก็ค่อนข้างสะดวกจะแตกต่างจากเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Image Prograph รุ่นอื่นๆซึ่งจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายนอกสถานที่ TC20 เนี่ยสามารถพิมพ์งานได้ถึงหน้ากว้างขนาด24นิ้วนะครับซึ่งเป็นขนาดกระดาษที่เราจะคุ้นเคยก็คือประมาณ A1 นะครับซึ่งก็ครอบคลุมการทำงานในการพิมพ์งานในแทบจะเรียกว่าหลายประเภทผู้ใช้กลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ทำงานที่บ้านกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกสถาปนิกหรือว่าดีไซเนอร์ที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับทำงานที่บ้านแล้วก็ต้องมีเข้าออฟฟิศบ้างงานพิมพ์ที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณขนาด A3 นะครับแต่ว่ามีพิมพ์งานขนาดใหญ่ A1 บ้างนะครับซึ่ง TC20 เนี่ยจะมีการใช้งานที่สะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของยูสเซอร์กลุ่มนี้ได้ดีเลยครับสำหรับยูสเซอร์ในกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นยูสเซอร์ในกลุ่มงานสถาปนิกออกแบบที่ต้องทำงานในไซต์งานนะครับที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายนอกสถานที่บ่อยครั้งนะครับเนื่องจาก TC20 มีขนาดเล็กกระทัดรัดเพราะฉะนั้นจะตอบโจทย์กับการทำงานนอกสถานที่ลักษณะแบบนี้ได้อย่างดีเลยครับผู้ใช้กลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นลักษณะของเจ้าของธุรกิจร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่นะครับที่ต้องมีการพิมพ์โบชัวร์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่างๆรวมถึงลีฟเลตก็จะตอบโจทย์การใช้งานของยูสเซอร์กลุ่มนี้ได้อย่างดีเลยสำหรับในกลุ่มที่4ก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นประเภทร้านค้าปลีกทั่วไปนะครับซึ่งในลูกค้ากลุ่มนี้จะต้องมีการพิมพ์ในเรื่องของโปสเตอร์โปรโมชั่นนะครับปรับเปลี่ยนป้ายราคาสินค้าเป็นประจำลูกค้ากลุ่มนี้ต้องไปจ้างร้านพิมพ์ด้านข้างนอกแต่การมี TC20 เนี่ยจะช่วยทั้งประหยัดเวลาและก็ลดค่าใช้จ่ายของเจ้าของธุรกิจได้อย่างแน่นอนครับระบบหมึกพิมพ์ของ Canon TC20 เนี่ยจะเป็นระบบหมึกพิกเมนต์กันน้ำนะครับ4สีก็คือ CMY และ BK นะครับซึ่งก็จะให้สีสันที่สดใสสมจริงนะครับเหมาะแก่การพิมพ์งานทั้งประเภทงานแบบแปนงานโปสเตอร์กราฟิกต่างๆให้สีแดงที่มีความโดดเด่นจะใช้ได้ดีทั้งตั้งแต่บนกระดาษธรรมดาซึ่งก็สามารถที่ใช้ปากกาไฮไลท์ขีดเขียนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติคือกันน้ำด้วยเวลาพิมพ์เสร็จออกมาครับสำหรับขนาดควรหมึก4สีของตัว Canon TC20 เนี่ยจะเป็นหมึกแยกสีที่ขนาดสีละ70มิลลิลิตรนะครับซึ่งหมึกรวมเนี่ยจะมีปริมาณถึง280มิลลิลิตรการเติมก็เพียงแค่บิดฝาแล้วก็เติมในช่องสีได้อย่างง่ายสะดวกมากครับการใส่กระดาษของเครื่อง TC20 เนี่ยจะรองรับช่องกระดาษ2ช่องก็คือช่องอัตโนมัติที่ใส่กระดาษคัตชีทหรือกระดาษแผ่นนะครับได้ A4 ครั้งละ100แผ่นแล้วก็ A3 ที่ครั้งละ50แผ่นนะครับรวมถึงมีช่องใส่กระดาษแบบม้วนนะครับที่สามารถใส่กระดาษม้วนได้ถึงหน้ากว้าง24นิ้วนะเพราะงั้นเวลาสั่งพิมพ์เนี่ยระบบของเครื่อง TC20 เนี่ยจะเป็นการสลับการใช้งานช่องกระดาษแบบอัตโนมัติเพราะงั้นยูสเซอร์หรือผู้ใช้จะสะดวกในการสั่งงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ครับการสั่งพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์หรือมือถือไปยังเครื่อง TC20 เนี่ยสะดวกมากๆเพราะว่าสำหรับการพิมพ์ผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยจะรองรับการสั่งพิมพ์ผ่าน AirPrint ในโทรศัพท์ iOS และก็ Android เนี่ยจะมีแอปที่ชื่อว่า Canon Print ที่สะดวกในเรื่องการสั่งพิมพ์งานเอกสารและก็ไฟล์ภาพนะครับส่วนสำหรับการสั่งพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวโปรแกรมของ Canon ฟรีนะครับที่ชื่อ Direct Print Plus เนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการสั่งพิมพ์งานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าการสั่งพิมพ์งานผ่านไดรเวอร์ปกติครับแล้วก็สุดท้ายนอกจากการสั่งพิมพ์งานปกติทั่วๆไปเนี่ย Canon ยังมีบริการฟรีที่ชื่อ Poster Artist นะครับซึ่งเป็นเว็บเซอร์วิสที่สามารถใช้งานในเรื่องของการออกแบบโปสเตอร์สิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับรองรับเครื่องพิมพ์ Canon ในหลายๆซีรีส์
รวมถึง Canon TC 20ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการออกแบบโปสเตอร์ของตัวเองสิ่งพิมพ์โบชัวร์ต่างๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการอันนี้แล้วก็สั่งพิมพ์มาที่เครื่อง Canon TC 20ได้เลยครับถ้าเรามาดูที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง Canon TC 20นะครับก็จะมีแผงควบคุมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทัชสกรีนขนาด 2.7 นิ้วซึ่งก็จะมีปุ่มในการควบคุมตั้งแต่ตัวเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มโฮมในการเข้าเมนูหลักนะครับปุ่มย้อนกลับนะครับตัวไฟบอกสถานะเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มสต็อปงานพิมพ์ซึ่งสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้ทันทีในส่วนต่อมาก็คือเรื่องของตัวช่องป้อนกระดาษนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะรองรับทั้งกระดาษม้วนแล้วก็กระดาษคัตชีตนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวช่องนี้ก็จะรองรับหน้ากระดาษหลากหลายขนาดนะครับซึ่งก็จะใส่ที่ด้านหลังนะครับเลือกขนาดกระดาษที่เราต้องการได้อย่างสะดวกนะครับส่วนในขณะที่เราใส่กระดาษม้วนไปเนี่ยกระดาษคัตชีตเราก็ใส่ได้พร้อมกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเวลาที่เราใส่กระดาษเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะสามารถที่จะทำงานพร้อมกันทั้งกระดาษม้วนแล้วก็กระดาษคัตชีตเพราะงั้นไม่ต้องเปลี่ยนกระดาษไปมานะครับอันนี้คือส่วนที่สองนะครับระบบการเติมหมึกจะเป็นช่องเติมหมึกทางด้านซ้ายของตัวเครื่องซึ่งก็จะมีช่องแยก4สีนะครับโดยที่การเปลี่ยนหมึกเนี่ยเพียงแค่บิดขวดแล้วก็เติมเข้าไปในตามสีที่เราต้องการนะครับก็จะไม่มีการเปื้อนเกิดขึ้นแล้วก็เติมหมึกในเวลาแค่ประมาณ10กว่าวินาทีนะครับส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของช่องเปลี่ยนเมนเทนแนนซ์คัตติดหรือเราเรียกว่าตลับหมึกทิ้งนะครับอันเนี้ยก็จะสามารถเปลี่ยนที่ด้านหน้าเครื่องได้เลยโดยที่เราเปิดช่องมาแล้วก็เปลี่ยนตัวตลับหมึกทิ้ง MC 32ตัวนี้เวลาที่ตัวนี้เต็มเนี่ยเครื่องจะเตือนแล้วก็ให้เราเปลี่ยนชิ้นใหม่เข้าไปแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวชุดบาสเกตตะกร้ารองงานพิมพ์สามารถปรับระดับเพื่อที่จะรับงานพิมพ์นะครับที่พิมพ์ออกมาเวลาที่เราไม่ใช้งานเราสามารถพับเก็บนะก็จะสะดวกแล้วก็ไม่เกะกะนะครับในกรณีที่เราวางเครื่องพิมพ์เนี่ยอยู่บนทางเดินที่เป็นพื้นที่แคบสรุปนะครับใครต้องการเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่มีขนาดกระทัดรัดใช้งานได้ง่ายแต่มีคุณภาพงานพิมพ์ระดับมืออาชีพนะครับสะดวกทั้งใช้งานในบ้านที่ออฟฟิศและก็นอกสถานที่เครื่องพิมพ์ Canon Image Prograph TC 20จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณอย่างแน่นอนงานใหญ่แค่ไหนก็จบง่าย Get Big Thing Done Canon Delighting You Always